คุณผู้ชมครับเวลาที่เราเห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ครับหลายๆคนคงอยากทราบกันว่าเจ้าซากนี้มีอายุเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เราจะมีวิธีหรือครับที่จะสามารถบอกได้ว่าอายุของเจ้าซากฟอสซิลตัวนี้มีอายุเท่าไหร่กันครับเทคโนโลยีคาร์บอน14สามารถไขปริศนาอายุของซากฟอสซิลได้ปกติแล้วธาตุคาร์บอนตามธรรมชาติจะเป็นประเภทคาร์บอน12แต่เมื่อรังสีคอสมิกจากอวกาศส่องลงมากระทบกับไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศของโลกจะก่อให้เกิดสารคาร์บอน14ขึ้นซึ่งหากพืชได้หายใจเอาก๊าซนิดนี้เข้าไปเพื่อทำการสังเคราะห์แสงแล้วสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์หรือสัตว์กินพืช นั้นเข้าไปในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นๆจะมีสารคาร์บอน14เจือปนอยู่แม้แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นซากฟอสซิลแล้วก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะวัดค่าปริมาณคาร์บอน14ที่ยังหลงเหลืออยู่ในซากฟอสซิลและคำนวณอัตราการสลายตัวของคาร์บอน14ตามหลักการที่ว่าเจ้าสารคาร์บอน14นี้ก็จะเริ่มสลายตัวโดยทุกๆ 5,730 ปีจะสลายตัวไปครึ่งหนึ่งจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของซากฟอสซิลนั้นได้ทันทีครับเทคโนโลยีคาร์บอน14นี้ถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2492โดยนักเคมีชาวอเมริกันนะครับแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์สามารถตอบคำถามนี้กับเราได้